ายไว้ให้กูถ้ามึงไม่ซื้อกูขอแช่งให้มึงแพ้สวัสดีครับผมซาโวและนี่คือคลิปที่ทำยากที่สุดเพราะว่ากูเล่นคอมที่เล่นยากที่สุดคอมมังกร number 1ครับผมเพราะนี่คือคลิปเล่นมังกรยังไงให้ชนะเอาจริงประโยคเมื่อกี้ไม่ใช่แค่ชื่อคลิปอย่างเดียวครับแต่เป็นคำถามทุกครั้งที่คนเล่นมังกรจะถามตัวเองว่าเล่นคอมนี้ยังไงให้ชนะโดยสำหรับคลิปนี้นะครับอาจจะใหม่นิดนึงตรงที่ผมจะตัดมาจากช่วงไลฟ์สตรีมนั่นเองก็จะเป็นเสียงผมคุยกับคนดูผู้น่ารักคอยเชียร์ให้กำลังใจในการเล่นมังกรไม่ให้ได้ที่8 โดยก็จะเป็นเกมเพลย์เต็มๆเลยครับผมในการเล่นมังกรว่ากว่ากูจะเล่นมังกรให้ชนะสักทีเนี่ยต้องรอมังกรให้พรก่อนถึงจะเล่นให้ชนะได้โดยสำหรับคอมมังกรนะครับคอมไฟนอลเราจะเป็นแบบนี้ก็คือมีตัวแพงๆตัวรวยๆเต็มไปหมดเลยซึ่งมังกรเนี่ยเป็นคอมที่ย้ายค่อนข้างง่ายครับผมเพราะว่าคือเราไม่ได้เล่นแค่มังกร5ไปจนจบเกมมังกร5ให้ไข่สีทองให้กูรวยพอกูรวยกูก็เอาตังค์ไปใช้ซื้อตัวแพงๆไปอัพเลเวลในคลิปนี้นะครับก็จะโชว์ขั้นตอนว่าผมอัพตอนไหนผมคิดจะขายมังกรทิ้งตอนไหนแล้วก็อัพเป็นตัวอะไรบ้างนั่นเองก็ติดตามกันได้นะครับอย่างที่บอกครับผมว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปเล่นเกมมังกรไปยาวๆเลยทีเดียวดังนั้นถ้าหากชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับอีกนิดเดียวก็จะถึง 1,000 ซับสไครเบอร์แล้วดังนั้นมาเลยครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมุ่งไปสู่ 1,000 ซับสไครเบอร์กับช่องซาโวกันครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามและเข้ามาดูนะครับกูมังกรได้เลยเนี่ยกูไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยเกียร์ช่างขาดตัวเดียวมังกรได้เลือกท่านแล้วมึงเลือกกูมาเกือบหมดแต่มึงเลือกกูไม่หมดกูเล่นมังกรไม่ได้กูขาดเซตดีครับผมสวัสดีทุกคนครับผม ดองไว้ก่อนดองไว้ก่อนตอนนี้เรากำลังเอ้ยซินด้าด้วยกูล็อกซินด้าก่อนเอาจริงๆผมไม่ควรเลเวลอัพนะคือผมจะแพ้แต่คือเมื่อกี้กำลังคิดนิดนึงว่าจะไปเล่นมังกรเลยเลยว่าอัพเฉยเลยรู้ว่าเสี่ยงแต่ยังคงขอลองรู้เลยแหละว่าเสี่ยงรู้เลยว่าแพ้เอ้ยมาแล้วกูซื้อซินด้าไม่ได้งั้นกูจะต้องรีเฟซซื้อซินด้ามาก่อนแล้วกันต่อต้านอย่าเข้าร่วมตอนนี้กูยังไม่ร่วมจนกว่ากูจะเจออีกตัวนึงคือโชคดีอย่างนึงที่ไอเทมมันใช้อันเดียวกันได้ถ้าจะไปมังกรในกระตอนโค้กก็ไม่ดีเลยตอนนี้ยังไปไม่ได้นะกูยังไปมังกรไม่ได้นะกูขาดอีกตัวหนึ่งตียิงกาบินได้เลือกท่านได้เลือกท่านแล้วครับคนอื่นเขาบินกูนี่จะล่วงตอนนี้กูยังบินไม่ได้เลยเนี่ยจะว่าไปรอบก่อนอันนี้กาลิโอแม่งก็มาเยอะนะคือพอเราไม่ได้เล่นอัศวินพอเราไม่ได้เล่นผู้พิทักษ์เราแทบไม่สนกาลิโอเลยแล้วได้ข่าวว่ารอบนี้กูเจอปีศาจกูมาเล่นมังกรถ้ามังกรออกอีกตัวหนึ่งภายในรอบ2เนี่ยรอบ2ขีดถึงรอบ2ขีด7เนี่ยกูเล่นมังกรเลยมีมังกรไหมมีมังกรไหมจะได้รีบเล่นจะได้รีบเล่นมังกรมีไหมไอ้ชินี่กูมีมังกรมาแล้วมาทุกคนเราเจอปีศาจแบบนี้เรามาฉลองเจอปีศาจด้วยการเล่นมังกรให้เขาดูกันดีกว่าฮะโอเคมังกรครบแล้วเกียรติชังเราขาดอีกที่นึงเอ้าเกียรติชังไม่ได้สิกูขายคาริต้าไปแล้วเดี๋ยวเก็บกากัดไว้โอเคโอเคตอนนี้มังกรเราครบเรียบร้อยเราใช้ไซล่าถือของไปก่อนมาดูซิเราจะบินไหมเฮ้ยคนเริ่มกลับมาเล่นรีเวนแฮะแปลว่าถึงมันจะเนิร์ฟหนักแค่ไหนรีเวนกับอกก็ยังอยู่ใช่ไหมเนี่ยมาโอ้โอเคถ้าตอนนี้มังกรไข่มึงรีบๆฟักเลยเพราะตัวกู1ดาวหมดเลยถ้าตัวเรา1ดาวแบบนี้มังกรกูดิ่งลงเหวแน่นอนคือยังคือแทบจะไม่ต้องกระพือปีกอ่ะหน้ากูก็จมดินแล้วคนหนึ่งเขาแบบดูแบบมีคอมเล่นที่ดีๆแหละกูเพิ่งมาออกจากไข่เป็นมังกรเนี่ยตั้งแต่มันมีคอมอัศวินทุกคนออกลาดวิปเปอร์หมดเลยแล้วคือแทงเบาบางเฮ้ยโอ้มีคนแย่งมังกรแล้วเขาเวล6แล้วด้วยโหเขารีบมาเนี่ยกูมัวแต่มาอีกแล้วกูไม่เห็นคาริต้าโอเคถ้าเล่นมังกรก็เล่นคล้ายๆกันแหละเอาจริงมังกรเราใช้พวกนี้ได้อยู่เราเก็บไว้ก่อนยังไม่ขายแอดมาแล้วแอดมาแล้วแต่ว่าตอนนี้กูต้องการกองหน้าให้เก่งกว่านี้เดี๋ยวรอ3 คิด 2แล้วกันค่อยอัพไปเวล6
พอเจ็บได้อีกนิดนึงโหมดไฮเปอร์โลคืออะไรหรอครับโหมดไฮเปอร์โลคือโหมดใหม่ครับผมก็คือเราจะไม่ต้องเลเวลอัพเกมมันจะอัพให้เราเองก็คือเราจะลงตัวละครได้เพิ่มขึ้นพอเกมมันผ่านไปเรื่อยๆเกมมันจะเร็วครับผมแป๊บเดียวก็เวล9ละเป็นโหมดที่เอาไว้ทำเควสอะเพราะว่าเควสมันนับเควสด้วยแล้วเควสมันเสร็จเร็วมากโอ้โหมังกรคนนี้เขาเวล6ไม่เจอดาเอ้ยไม่เจอลูเซียนกูจะพูดดาวเวทอีกแล้วถ้าแบบจะไปลองคอมแนะนำให้ลองโหมดไฮเปอร์โลก่อนก็ได้ครับถ้าแบบไม่อยากให้มันนานเกินไปแล้วเมื่อกี้มึงฟักไปอะไรให้กูอะเมื่อกี้ไข่ฟักไปอะไรวะมองไม่ทันกองหน้าไม่ค่อยดีเลยวะคอมมังกรเปิดตัวได้อย่างดีเลยเมื่อกี้ไข่ฟักไปอะไรวะมองไม่ทันพี่รักดาวเวทได้ไหมครับพูดถึงตลอดเลยกูเกลียดมันกูแค่เกลียดมันโอ้นิดาลีกูแค่ไม่เข้าใจว่าทำไมกูต้องเจอแม่งอย่างเดียวแล้วแม่งเป็นตัวที่แบบ3ดาวตลอดเลยมันทำง่ายเหรอคนเขาไม่ค่อยเล่นเหรอแต่เดี๋ยวเลิกรอแหละรอเยอะเดี๋ยวแม่งกลับมาอีกตอนนี้นะครับเรามาเล่นในล็อบบี้ปีศาจมีคนยศมาสเตอร์มีคนแรงเยอะมากมายกูแพ้7ตาติดและกูกำลังเล่นคอมมังกรและเลือดกูเหลือ40แล้วสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าคอมมังกรเป็นยังไงนะครับดูตอนนี้เลยครับคนนี้ก็ไฟลุกครับเลือด101กูมังกรไม่มีบัฟอะไรทั้งสิ้นมีแต่ไข่ฟองเดียวย้ำว่าฟองเดียวและกำลังจะแพ้เอ้ยกากาดออกไปชอบหนูนุ่มมากกว่าฝันที่ได้บอยบินจะดิ่งแล้วเนี่ยหัวกูจะทิ่มแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้เล่นมังกรถ้าเราเล่นเวลคอร์ดเราก็ซื้อคาม่าได้แล้วเราก็ให้คาม่าถือของไปได้แต่เพราะเราเป็นมังกรตัวมังกรเราถือของเรียบร้อยเราซื้อคาม่าไม่ได้คอเฮมคิงเป่าแบบบ้านพังมันจะมาให้กูเพราะกูแพ้8ตาแล้วเนี่ยรอบต่อไปคนเขาจะส่องกูแล้วเนี่ยเขาจะดูถุงแล้วเนี่ยไม่รู้จะหยิบอะไรดีเนี่ยหยิบกำปั้นมาให้เฮมเมอร์กูไม่ได้ใช้เฮมเมอร์นั่นเลยพี่ข้ามคาริต้าไปครับเกียรติชัง3เซฟเลือดได้หน่อยใช่กูข้ามไปเวลากูแพ้กูอาจจะไม่ได้แพ้มังกรก็ได้กูแพ้เพราะกูมึนเนี่ยพอเล่นเคียวไม่เจอพอไม่เล่นมาเพียบทุกคนเป็นโลกเดียวกันหมดเลยครับตอนนี้กูเป็นโลกอะไรไม่รู้กูจะแพ้ละทุกคนกำลังส่องดูกูอยู่เพราะกูกำลังจะหยิบถุงสงสารปกติจะรอท้ายๆก่อนแล้วค่อยหยิบคนเขาจะได้มองไม่เห็นตะหลิวอ่ะมันเป็นอะไรได้ไหมเนี่ยเซตมันก็ดีเป็นนักสู้ไอเซตมันเป็นนักสู้เฮ้ยเล่นฟื้นฟูได้ตะหลิวมันตายอ่ะไม่ได้ใช้อ่ะแล้วเขาได้กาลิโอแล้วอย่าว่าแต่ไม่ทันไฮเมอร์เลยกาลิโอกูไม่น่าทันนะเนี่ยอันนี้คือหลอกให้แบบรีบไปเล่นรีบไปเปิดห้องเล่นกันเร็วๆใช่ไหมเนี่ยสู้ให้ได้นะสู้ให้ได้หน่อยเฮ้อเขาก็มีแอดแอดบอกกูโชคดีมากที่อยู่ฝั่งนี้ไอ้พลยิง4เลยโหไม่ได้เจออย่างนั้นเนี่ยไอ้เหี้ยกูจะตายแล้วขอไอเทมดีๆหน่อยเหอะแม่งกูตายแน่นอนใครแนะนำให้เล่นมังกรโอ้โหแล้วไอเทมแม่งโคตรไม่มังกรเลยไอเทมแทงก็แทบไม่มีเราถ้าเรามีเกียรติชังเราหยิบรีเดมชันได้คุณสู้คุณสู้ก็ได้ว่าเผื่อไว้ให้ไฮเมอร์ถ้ายังมีไฮเมอร์ให้กูหยิบอยู่เวอร์อัพแล้ว87ว่ะเสริมเวทไหมโอ้โหมาแล้วออกไปออกไปไอ้เหี้ยแล้วไซล่ากูไม่ครบปะเนี่ยลูกมังกรอยู่ไหนลูกมังกรอยู่นี่มังกรกูไม่ครบมังกรกูไม่ครบชิบหายแล้วแต่หนึ่งแอดลงไปก่อนเวลาไม่มีแอดทานเข้ามากูเน้นตัวแพงแล้วตอนนี้แบรนด์เราได้ใช้แล้วทำไมไฮเมอร์ไปโดนดึงวะเป่าโอเคเครื่องสุดท้ายกูแพ้มา10ตาติดเลือดกูเหลือ16กูจะโกงความตายให้ดูกาลิโอก็มาว่ะนิดนึงนะขอตั้งสติกันเดี๋ยวคนเต็มหรออักชาอยากเก็บไว้ว่ะมันเต็มมาแล้วนะนี่
มังกร4ลาเลเวล7แล้วเดี๋ยวมังกร6โกงความตายให้ดูไม่คิดจะให้อะไรกูหน่อยหรอกูได้เทมเยอะกูไม่ได้กูก็ไม่ได้เทมเยอะเกินนะแล้วจะเก็บตังค์ทันไหมเนี่ยอัศวินไม่ได้ใช้วะไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้อีกทีมบางเกินไม่ใช้ไม่ได้ระบบรอบแป๊บอันนี้อะไรทหารม้าทหารม้าเอ้ยลืมสลับโอ้ดีไม่เจอเทรดมาครบมังกรกูครบแล้วครบเร็วด้วย 4-1 กูครบมังกรแล้วมาเลยถึงแม้เลือดกูจะเหลือ16ก็ตามมาเลยตัดชีวิตให้หมดเลยขออีกรอบนึงเอากูซูมาแล้วเอากูซูมาแล้วอีกรอบนึงเป่าปรุดหายหมดหายให้หมดเหลือใครเนี่ยเฮ้ยไม่ดีไม่กูจะแพ้11ตาไม่ได้เดซี่มึงได้บัฟมาแล้วมึงเลือดเยอะก็จริงแต่ลูกมังกรกูถือกว่า 1% ไฮเมอร์มึงเลือดกูเหลือ16มึงให้กูหน่อยเถอะอันนี้ผสมกับปั้นได้อะไรบรรเทาไปไกลเลยตามนรกทีโม่ถ้ากูซื้อเลือดทีมถ้ากูซื้อทีโม่เลือดกูจะเหลือ10กากอยไปกูรีบมากๆกูจะตายแล้วกูแฟดเอเขาทำ4-5กูทำ4-2พอกูแพ้อีกตาเดียวกูแพ้ได้เลยไซล่าก็มาแต่ว่าเรามีอาร์คชานแล้วเนาะอูเดียไม่ได้ใช้ว่ะแต่อูเดียเวล2แต่อูเดีย2ดาวอยู่ขอตัวแพงๆโกงๆมายืนหน่อยได้ไหมเอาจริงควรออกจากมังกรได้แล้วแต่ว่ามันยังคุ้มอยู่อ่ะเป่าแบบบ้านพังมาแล้วนะบ้านกูเนี่ยจะพังบ้านกูแม่งแบบมีรูเต็มหมดแล้วคนอื่นเขาแบบแค่แบบน้ำรั่วเป็นรูเล็กๆกูบ้านกูแบบบ้านกูหลังคาแม่งไปหมดแล้วตอนนี้เป่าสวยโอ้เป่าอีกรอบเป่าอีกรอบไม่อย่าเพิ่งขอเล่นต่ออย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งฆ่ากูเลยขอเล่นต่อก่อนชาวบ้านเขายังไม่ได้ถุงสงสารเลยอะใช่ครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนอูเดียออกแล้วเอาจริงอะถ้าอยากเล่นต่อเดี๋ยวเอามังกรออกเหลือแค่3แล้วเพราะว่าตอนนี้มังกรกูไม่ได้ใช้ไข่โอ้โหกูไม่ได้ใช้แน่นอนไอ้ไข่ฟองเนี้ยใครมังกรอีกตัวนึงโอ้โหฟักตั้งนานให้เซตกูเน้นตัวแพงแล้วตอนนี้วอลลี่แบร์เออนี่แหละคอมไฟนอลที่กูต้องการแล้วมันตายไหมเนี่ยใครติ๊กอะไรตองนี้นี่คือแบบเอาไปขาย1บาทอย่างเดียวมาคอมกูมังกรกูครบแล้วแค่เลือดกูเหลือ7อุลิแบกระโดดหน่อยกระโดดเร็วนั่นแหละโอ้โหมังกรน่ารักจริงๆเฮ้ยเริ่มกลางปีแล้วลงแล้วป่ะครับลงครับผมเจอปีศาจเจอมาสเตอร์เจอแรงชาเลนเจอร์เต็มไปหมดเลยครับแล้วกูเล่นอะไรของกูไม่รู้ใครแย่แบบนี้ได้เงินชัวร์ขอฟอร์ดเนเจอร์เหอะกูที่เต็มมันเนี่ยมึงดูบัฟกูดิขอฟอร์ดเนเจอร์เหอะจะได้ลงเร็วแต่ล่าไม่ลงแน่นอนแล้วนูนูเก็บไว้ก่อนกูขอเรียกคนแรกไอ้มือตัวสุดท้ายไอ้มือตัวสุดท้ายใครอ่ะอย่าแย่งนะอย่าแย่งนะไม่ได้ใช้หรอกคงไม่มีใครที่ไม่ใช้เฮอร์มือแล้วนอกจากกูตอนนี้ถ้าไข่ที่นี่แม่งให้แบบให้ตังค์นะกูโกรธอ่ะไม่ต้องให้เฮอร์มือด้วยนะกูมีครบแล้วขอฟอร์ดเนเจอร์หรือขอไอเทมอะไรก็ได้เพราะมันตายไหมเนี่ยไอเทมนี้มันตายไหมเนี่ยตะหลิวทองคำเนี่ยเออลืมวางรูไปมุมก่อนที่กูจะโดนดึงแล้วทำไมมันอยู่เนี่ยอ๋อ2ดาวพอดีโอเคแอดเราไม่น่าได้ใช้เอ้ยเราอยากใช้แอดป่ะทำหลายอย่างได้ตอนนี้โอเคไอ้นูไม่ได้ใช้ละ2ดาวยังไม่แตกอีกเหรอมันเป็นลุงอรุณเนี่ยลุงอรุณเราใช้ไหมเราไม่ได้ใช้โอเคผมวางตัวดีๆก่อนเซตอยู่ไกลๆเลยเอาจริงเซตขายก็ได้เนี่ย
ียดชังเออใช่เกียดชังไม่ได้เลยครับแต่ว่าตอนนี้กูแทบจะไม่เหลืออะไรให้เล่นแล้วตอนนี้แหละเธอมือไฮเมอร์สองดาวมีกุนซูด้วยมีโชจินด้วยขออีกรอบนึงรอบเดียวไม่พอรอบเดียวไม่พอมึงดึงกูไม่ได้มึงดึงกูไม่ได้อีกรอบนึงเออมึงดูดเลือดเลยอีกรอบนึงอีกรอบนึงเออต้องการให้พวกนี้มา2ดาวอ่ะคือกูเวลเยอะขนาดนี้ให้กูเถอะแม่เคลอ่ะกูต้องขายไข่มั้ยเนี่ยไอ้นี่2ดาวแล้วฟิดเดิล2ดาวโอเคฟิดเดิลไว้ข้างหน้าละกันแซชเชอร์ปกป้องหน่อยเจอยาสุโอได้อยู่ชาวบ้านชาวเมืองเขาจะเล่นแบบสงบปกติอ่ะกูหนีตายวาหมอกรออะไรก็ได้เนี่ยมาผสมเนี่ยอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตะหลิวแต่ตายตอนเนี้ยเราตัดทียาสโอเขาแล้วครับหูยาสโอตีโคตรไกลกูต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆกี่ตาเนี่ยอีหลายตาใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ใช่ละผลยิงล้วนๆหนึ่งเดียวตอนนี้ขอแค่โวลิแบร์สองดาวจะได้แทงให้นานๆหน่อยมันเรามาดูไข่ฟองนี้ก็ดีกว่าครับว่าจะได้อะไรคงให้ของแหละใหญ่ขนาดนี้ขอตะหลิวอีกอันนึงก็ได้มีบัฟอะไรมันไปต่อได้ไหมเนี่ยมังกรไม่ได้รีลับเขาไม่ได้เล่นเวทกันเนาะมีแต่กูเนี่ยเล่นเวทโอ้ยนี่ก็ออกบ่อยเนาะจะให้กูไปไหนให้เมอร์3ดาวอ่ะผู้พิทักษ์อีกนึงก็ไม่เหลือแต่เราได้นักสู้อ่ะอยากให้วอลิเวียร์มันมีเลือดกระตึกนึงผมมันยังไม่ได้ผสมเพราะผมดูว่ามันจะให้กูเพิ่งถึงตาไก่ยังงงสำหรับกูนี่คือแบบจะถึงรีเพลโลนะที่ยังไม่ใส่เพราะว่าผมรอได้คาถาครับผมไม่มีตัดเลือดจะแพ้พวกที่มั่งเล่นรีเวนเนาะผมเลยเก็บไข่นี่ไปก่อนอะไรได้อะไรบ้างผู้ปะทะเจ้าปะทะเจ้านรกกูรีบว่ะกูรีบให้ไฮเมอร์กูรีบว่ะกูรีบมากๆเนี่ยลุงอรุณกับเจ้านรกตะหลิวแม่งตายอ่ะไม่รู้จะผสมอะไรดีลุงอรุณก็ตายอ่ะเออเดี๋ยวขายเซ็ตละนี่ผู้พิทักษ์ไปเลยมันได้นักสู้อ่ะแล้วมันจะออกอะไรขนาดเนี้ยยังไม่ฟักอีกอ่ะจะตายแล้วพี่ฟังอะไรวะพี่แบบเพลง Butterfly พอปีกกลางเขินไปไม่มีวันแผ่วปลายเรามาเลยคือจากมังกรกูกลายเป็นผีเสื้อแล้วเหรออะไรจะแปลงกายได้แบบดาวเกรดขนาดนี้เฮ้ยกูบินแล้วไฟลุกแล้วไฟลุกขนาดนี้ไฮเมอร์3ดาวต้องมาละทำไมเออน่าจะเก็บไฮเมอร์3ดาวฟักแล้วได้เทมเต็มเลยตะหลิวเป็นอะไรได้ฟื้นฟูเหรอฟื้นฟูสี่ตะหลิวมึงเป็นอะไรสักอย่างหน่อยเฮ้อโหเป็นอะไรตะหลิวกูไม่เข้าเลยแป๊บนึงอาร์ชามันจอกเกาะอยู่แล้วอะจะให้อาร์ชาเนี่ยสติกชีพมีแล้วแอร์สติกแทนสติกแทนสติกชีพโอ้ไม่ไม่ทันชีพแม่งเลยชีพนี่ไม่ใช่ชีพทำไมไม่ซื้อไฮเมอร์เผื่อไว้เอาจริงก็ควรทำแหละครับแต่ว่าดูจากเลือดแล้วตอนแรกไม่คิดเลยว่าจะได้ไฮเมอร์3ดาวเก็บละตอนนี้เก็บแค่ตัวม่วงก่อนอาร์ชานรอบนี้โคตรน่าเล่นเวลคอร์ดดูมันออกดิฟื้นฟูเดี๋ยวเป็นฟื้นฟูก็ได้วะคัมแบ็กครับผมถ้ากูไม่เจอไฮเมอร์รอบนั้นกูว่ากูลงดินไปนานแล้วอาร์ชานต้องมาแล้วใครที่มันเลือดได้เยอะดีวะอันนี้เป็นฟื้นฟูอยู่แล้วเนี่ยกันวอลิแบร์เราเดี๋ยวก็ตายละขอวอลิแบร์2ดาวได้ไหมวอลิแบร์2ดาวได้ไหมไม่ให้จริงเหรอฟื้นฟูอีกตัวหนึ่งคืออะไร
โอ้โหเมียตัวที่ไม่ใช่มีไข่อีก2ฟองเนี่ยที่จะพอลุ้นได้เนี่ยเฮ้ยปักสักทีแล้วเขามี6ตัวน่าจะสู้ได้อยู่แหละนอกจากตัวอะไรแม่งมาข้างหน้ากูเลยเนี่ยอ๋อจานนรกเราชอบเพราะว่ามังกรเราเคลียร์ได้กว้างอยู่จีๆครับผมขอบคุณที่เป็นที่8ให้ปกติแหละครับตัวมันชอบออกเยอะเวลาเราไม่เล่นใช่เวลากูแบบมีตัง50พร้อมสุ่มทุกตาสุ่มแบบรอบละ 5-6 รอบแม่งไม่ออกพอกูมาจะตายตังกูแบบหลักหน่วยแม่งออกเต็มเลยต้องการไอเทมแทงละโพลีแบร์เรา2ดาวละเอาเกวียนใส่ชินาไม่ได้หรอกใส่เกวียนจะใส่อาร์คชานก็ไม่ได้ไม่เต็มแล้วไอเทมแทง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 แทง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 วางหมอกวางหมอกวางหมอกเออขายเซตแต่มันเป็นนักสู้ไอเซตมันเป็นนักสู้เลือดตั้ง400เออเดี๋ยวขายก็ได้เราได้ฟื้นฟูแล้วขายก็ได้เนี่ยที่มันฟื้นฟูอะฟื้นฟู4ให้กาเลโอเลยกันขออันนี้2ดาวได้ไหมเก็บฟิดเดิลก็ได้ทีโม่ล่างทรงว่ะเลือดกูเหลือ1กูจะเอาฟื้นฟูหรือว่าทีโม่ดีวะเนี่ยไม่เอาทีโม่แล้วกันไม่น่าทำอะไรได้ละไอเมอร์เราแบกละถ้าแพ้อ๋อไม่ได้จะบอกว่าถ้าแพ้ก็ซื้อทีโม่ไอ้เหี้ยถ้าแพ้กูก็ตายดิใครมาป่วนกองหลังกูวะเนี่ยโอ้โหอาร์คชานมันหลบล่องระเบิดพอดีขายวิญญาณให้กูขายวิญญาณให้กูฟื้นฟูสี่แหละมึงเชื่อกูทำไงดีวะฟื้นฟูสี่แหละถ้ามึงไม่ซื้อกูกูขอแช่งให้มึงแพ้เอ้ยแพ้ก็แพ้วะเลือดกูเหลือ1อยู่ดิค่าเท่ากันทีโม่แหละ ขอให้ทุกคนได้ใช้สกิลเร็วๆก็พอละฟื้นฟูเราเก็บไว้ก่อนนอกจากว่าจะได้ราคา2ดาวหาราคา2ดาวแล้วกันนึกกูชนะมา7ตาติดเลยวะเฮ้ยมังกรด้วยกันสุดท้ายก็ตายดีใช่ครับผมชีวิตแม่งน่าเศร้าอ่ะเฮ้ยมังกรด้วยกันมังกรกูก็เป่าเออขอบคุณที่เป็นมังกรด้วยกันแต่กูขอบินต่อก่อนแล้วเฮ้ยอย่าบอกนะว่ารอบนี้เราจะไม่เสียแต้มโอ้เล่น1เป็นไปไม่ได้โอ้โหแล้วดูไอเทมกายภาพเต็มหมดเลยต้องการเกวนการเล่นของการเล่นไม่ได้ใช้วะเอาจริงกาลิโอเราก็ไม่ได้ใช้เนี่ยแต่ว่าเก็บไว้ก่อนแล้วกันต้องการเล่น2ดาวถึงดีกว่ากาลิโอตอนนี้กาลิโอเราโคตรถึกเลยหนีตายจัดๆดีได้ผ้าคลุมฉีดไหมจะได้ฉีดคนที่แม่งจะทำอะไรเราได้เมื่อกี้ทีโม่ได้ทำอะไรบ้างป่ะครบ800เนี่ยก็ไม่แย่ก็ไม่เลวนะเอ้ยไม่น่าซื้อเลยขาดทุนผมจะฉีดฝั่งนี้นะการคนที่แบบมันจะซีซีมาหาเราตีกระจายเฮ้ยอยากให้อาร์คานาให้ทีโม่ตีเร็วๆแล้วกันลูลูขอการเล่นอีกตัวได้ไหมอ่ะโอ้ยไอ้เหี้ยไม่ทันเป่าไปเร็วก่อนที่จะไม่ได้เป่าอีกขออีกรอบ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 นะขออีกรอบเถอะขออีกรอบเถอะเป่าอีกรอบรอบท้ายแล้วรอบท้ายแล้วโหทำไมไอ้200ปีมันไม่โดนเลยอ่ะโดนจริงๆครับผมกูขอซื้อการเล่นแล้วกัน
กูเล่นละหนึ่งกูรู้ละหนึ่งแล้วกูกำลังมีตัวแพงๆมากมายการเล่นเอาไปจริงๆนะครับเมื่อกี้กูเล่นสองดาวได้ไหมทีโม่มึงไม่ต้องออกเยอะกูซื้อมึงไม่ได้มึงไม่ต้องออกแล้วกูตายแล้วกูซื้อมึงไม่ได้โอ้ฟีดเดอร์ความจริงเราได้สามดาวได้เลยเนี่ยฟีดเดอร์สติ๊กสามดาวต้องหวังเนโกต้องหวังนีโกแล้วถึงจะได้ทีโม่สองดาวต้องใช้สองอันเลยนะโอ้ชิบหายเวียโก้อ่ะทีโม่แล้วกันยอมให้ทีโม่ดีกว่ายอมให้อาชานะมึงกล้าดียังไงวะเจ้ามนุษย์ปะทะมาแล้วโหแล้วแม่งเจอเวียโก้จริงด้วยโหแม่งวิ่งมันเลย ปกติแม่งจะกระโดดที่นี่แม่งวิ่งพุ่งตรงมาหากูเลยเปล่าแล้วโอเคทีโม่อยู่ฝั่งนั้นแหละกูเหลือคนเดียวไม่ได้กูจะแดกหัวมึงเลยอีเหี้ยเฮ้ยได้อยู่ค่าเวียโก้ที่ก่อนที่มันจะเอาตัวอะไรไปโอ้สู้ได้อยู่ไอ้เหี้ยชนะ10ตาติดอยากได้ทีโม่ขอเป็น2ดาวก่อนเอาจริงลีลับจำเป็นไหมวะดาเมจเวทขอไว้ข้างหลังหมดเลยดาเมจไอ้จริงลีลับไม่จำเป็นแล้วเนี่ยแต่ตังค์มันไม่พอแล้วลีลับไม่จำเป็นแต่ว่าเกวนมันดีอะโอเคต่อไปโอ้โหมันจะได้โหลดไปโดนเคลด้วยท็อป3แล้วกูมาได้ไงวะเนี่ยฉีดไปโอลิเวียกระโดด CC ทั้งแมปไฮเมอร์ไปเป่าเร็วเคลมันจะโอ้โหรอดได้อยู่กูเล่นคอมอะไรอยู่เนี่ยจากจิ้งจกกลายเป็นมังกรจิ้งจกเลยเหรอตอนนี้กูบินแล้วกูบินสง่าแล้วต้องหา YouTube แล้วเออเดี๋ยวต้องตัดไปลง YouTube แหละเฮ้ยเราทำได้ผมพยายามทำคลิปเล่นมังกรยังไงให้ชนะมานานแล้วแต่ที่ผ่านมาคือกูไม่ชนะเลยแล้วกูจะลงยังไงเดี๋ยวโล่แล้วผมมาโล่แล้วกองหน้าผมต้องยืนนานๆเยี่ยวเหนียวเลยแพ้มาแน่แค่เฮียแค่1ใน4กูก็ดีใจแล้วถ้าคนที่เขาไม่ได้ดูไลฟ์ตอนเนี้ยเขามาเปิดดูคลิปกูเล่นมังกรเนี่ยเขาปิดตั้งแต่ช่วงที่แบบกูกำลังจะแพ้แล้วเขาปิดหนีหมดแล้วเกวนก็ต้องยืนตรงนี้ตึงตึงตึงป้อนอาหารแล้วให้เมื่อชีดโอ้จริงๆครับผมทีมเรามันถึงแหละยาสูโอมันเหลาไม่ทันคนนี้เจอร่างแยกเราปะเฮ้ยก็เจอเฮ้ยตายเปล่าโอ้ที่หนึ่ง what the fuck จีครับผมเฮียกูแพ้สิบตาติดกูทำอะไรอยู่เนี่ยกูจะเล่นเกียร์ชังแล้วกูมาทำอะไรตรงนี้วะเนี่ยเหี้ยไหนทีมกูมีอะไรบ้างอาร์คชาน2ดาวการเลน2ดาวไฮเมอร์2ดาววอลลีแบร์2ดาวมีวาหมอกเหี้ยมังกรใครบอกให้กูหยิบมังกรรู้ไหมกูปวดฉี่ตั้งแต่ตอนได้มังกร3แล้วเนี่ยตอนนี้กูหายปวดแล้วเนี่ยเชี่ย